สืบเนื่องจากกรณีที่ปรากฏภาพเหตุการณ์ลิงสารพระการจังหวัดลพบุรีเข้าก่อกวนและทำร้ายประชาชนจนได้รับบาดเจ็บทั้งกรณีของหญิงสาวที่ถูกลิงแย่งถุงกับข้าวจนลื่นล้มได้รับบาดเจ็บและต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกรายเป็นชายกำลังขี่รถจักรยานยนต์ถูกลิงกระโดดเกาะท้ายรถเพื่อแย่งกับข้าวกระทั่งรถล้มและได้รับบาดเจ็บที่ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้สัตว์ป่าครั้งที่2/2567มีมติเห็นชอบให้ใช้หลักการและวิธีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่าพ.ศ. 2567ซึ่งกำหนดให้สามารถใช้เงินอนุรักษ์สัตว์ป่าจ่ายให้แก่ผู้ที่ถูกช้างป่ากระทิงลิงและหมีกรณีถูกสัตว์ป่าเหล่านี้ทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่23 มีนาคม 2567เป็นต้นไปโดยหากบาดเจ็บถึงขั้นทุพพลภาพด้วยอาการอัมพาตสูญเสียแขนขาทั้งสองข้างหรือตาบอดทั้งสองข้างได้รับเงินจำนวน 100,000 บาทสูญเสียแขนขาหรือสายตาหรือตาบอดหนึ่งข้างได้รับเงินจำนวน 50,000 บาทบาดเจ็บทั่วไปจ่ายจริงตามการรักษาจำนวนไม่เกิน 30,000 บาทพร้อมค่าขาดประโยชน์ในการทำมาหารายได้ระหว่างพักรักษาตัวระยะเวลาไม่เกิน180วันนับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติตามความเห็นแพทย์ได้รับเงินจำนวนไม่เกิน300บาทต่อวันกรณีเสียชีวิตมีค่าช่วยเหลือเยียวยาจำนวน 100,000 บาทดังนั้นผู้ที่ถูกลิงทำร้ายตลอดจนสัตว์ป่าดังกล่าวข้างต้นทำร้ายจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจึงสามารถประสานกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ในท้องที่เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น